สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วงครูบูมสอนดำน้ำนะครับทุกเรื่องเกี่ยวกับดำน้ำสกูบ้าและก็ฟรีไดฟ์สามารถติดตามชมได้ที่นี่เลยนะครับเราติดกันไว้สัปดาห์ที่แล้วนะครับจะมาบอกวิธีการเลือกซื้อฟินไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับอย่าง C4 ตัวนี้นะครับว่าเราจะต้องเลือกซื้อยังไงนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ฟินนะครับเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยนะแวะมาได้เลยนะครับที่ร้าน C Concept Store สาขา RCA อ๋อยังมีสาขาแจ้งวัฒนะแล้วก็สาขารามคำแหงด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังเลือกหาฟินฟรีไดฟ์ดีๆนะครับไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นะแบบตัวเดียวเอาเรียกว่าเกือบจบเลยแล้วกันนะครับถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนสายไปดำแบบฟรีไดฟ์สายอื่นนะก็แนะนำตัวนี้เลยนะครับ C4 เนาะนี่ครับตัวนี้นะชื่อรุ่นว่าเบลูก้าครับซึ่งที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะครับเป็นลิมิเต็ดอีดิชันนะครับออกแบบมามีขายเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นครับเป็นคาร์บอนสีขาวแบบนี้เลยครับแล้วก็โชว์ให้เห็นนะว่าเป็นเนื้อคาร์บอนแท้ๆอยู่ตรงนี้นี่แล้วถ้าถามว่าสีขาวตัวนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์คล้ายกับตัวไหนนะครับนี่เลยครับเหมือนกับตัวนี้เลยนะ S990 ครับและรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นท็อปของ C4 นะครับราคาก็40,000มีทอนครับทุกคนเวลาเราจะเลือกซื้อฟินนะครับเราก็ต้องเลือกจากฟูดพ็อกเก็ตก่อนครับซึ่ง C4 ก็จะมีฟูดพ็อกเก็ตให้เราเลือกนะครับจะเป็นรุ่น200รุ่น300แล้วก็รุ่น400ครับทีนี้มาดูที่ฟูดพ็อกเก็ตกันก่อนนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกฟูดพ็อกเก็ตนะครับสำหรับฟิน C4 โดยทั่วไปนะก็สามารถใส่กับฟูดพ็อกเก็ตรุ่น300และรุ่น400ก็ได้นะครับซึ่งรุ่น300เนี่ยจะออกมาก่อนเนาะ300เนี่ยผมเคยใส่นะส่วนตัวผมชอบนะครับแต่ปัญหาของเขาเนี่ยก็อาจจะทำให้เพื่อนๆใส่ฟินยากนิดนึงเนาะแต่ผมบอกเลยนะว่าตัวนี้นิ่มใส่สบายนะครับใส่แล้วกระชับมากๆนะซึ่งเขาก็ออกตัวแก้ปัญหามานะครับคือตัว400นะสำหรับคนที่อยากใส่แล้วถอดง่ายนะครับสามารถใส่ตัวนี้ได้นะตัวช่องฟูดพ็อกเก็ตเนี่ยเขาก็จะกว้างกว่านะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นได้มากกว่านะครับสำหรับฟูดพ็อกเก็ตรุ่น300และรุ่น400นะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกเบลดได้ตามนี้เลยนะไม่ว่ารุ่นยอดฮิตนะครับอย่างแทงหรือเพิร์ชชิ่งนะครับรุ่นฟาสครับรุ่นอินเดียนนะครับหรือดูอัลมูนนะครับแล้วก็อีกหลายรุ่นเลยครับทุกคนซึ่งจุดเด่นของ C4 นะครับใบเบลดทุกอันของเขาเนี่ยจะเป็นคาร์บอนครับอยากให้ดูรุ่นยอดฮิตเลยนะครับนี่ตัวนี้ครับเพิร์ชชิ่งนะครับฟินระดับนี้นะ20,000มีทอนนะครับนี่ได้คาร์บอนด้วยนะรุ่นนี้จะมีความพิเศษนะครับเขาจะมีตัวซิลิโคนนะครับโปรเทคไบเบทให้เราตรงปลายแบบนี้ด้วยครับซึ่งก็จะมีองศาให้เราเลือกนะครับทั้งองศาต่ำและองศาสูงนะเราก็มาเลือกได้ตามความพอใจนะครับคัตติ้งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคัตติ้งแบบคัตเอาท์นะสร้างความเร็วแบบไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับหรือแบบคัตอินนะครับนี่ที่จะสร้างบาลานซ์ให้เรานะครับดำง่ายสำหรับมือใหม่ปกติเวลาเราเลือกความแข็งของฟินนะครับก็จะมีซอฟต์มีมีเดียมมีฮาร์ดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามาเลือกนะครับของ C4 นะครับเขาจะแบ่งความแข็งเป็นระดับตัวเลขครับความนิ่มความแข็งของฟินนะครับที่เรียกว่า stiffness นะครับเริ่มต้นนะครับตัวนี้นิ่มสุดนะครับอยู่ที่ระดับ25นะครับก็เทียบเท่ากับซอฟต์นั่นเองครับหรือระดับกลางๆสำหรับผู้ชายนะครับก็จะเป็นเบอร์30นะครับประมาณมีเดียมครับส่วนใครอยากได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆแรงๆไปเลยนะครับเหมือนขับรถซุปเปอร์คาร์นะเลือกแข็งๆไปเลยครับระดับ40ทีนี้เพื่อนๆจะเห็นเมื่อกี้นะครับว่ามีฟูดพ็อกเก็ตรุ่นหนึ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นเลยนะครับก็คือฟูดพ็อกเก็ตรุ่น200ตัวนี้ครับด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีรูสำหรับขันน็อตแบบนี้นะเราสามารถมาใส่นะครับกับฟินรุ่นเบลูก้านะครับรุ่น S990 นะครับแล้วก็รุ่นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่าง L1090ตัวนี้ครับข้อดีของฟูดพ็อกเก็ตตัวนี้นะครับเวลาที่เราเลือกใบเบลดไปแล้วนะครับแล้วเราใช้ไปรู้สึกว่าฟินนิ่มไปนิดนึงหรือแข็งไปนิดนึงนะครับเราสามารถขยับที่รูน็อตตรงนี้ได้นะตำแหน่งพอมันเลื่อนออกมานะครับมันก็ทำให้ฟินมีผลนิ่มลงนะครับหรือว่าแข็งมากขึ้นได้ครับและที่ C Concept Store นะครับก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของฟินยี่ห้อ C4 ตัวนี้นะครับแล้วถ้าถามผมว่าฟินฟรีไดฟ์ควรเลือกแบบไหนดีดำน้ำสันทนาการสปอร์ตหรือสเปียร์ผมอยากจะบอกทุกคนว่าฟินเหมือนรองเท้าครับฟินมีการออกแบบมาสำหรับกิจกรรมต่างๆที่แตกต่างกันแต่สุดท้ายเราก็เลือกฟินที่เหมาะกับเท้าเรามากที่สุดและเราใส่สบายมากที่สุดครับเราอาจจะใช้ฟินสเปียร์ดำน้ำฟรีไดฟ์แบบปกติก็ได้นะครับก็เหมือนกับคนที่ชอบใส่รองเท้าวิ่งไปเดินช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้านี่แหละครับใครที่อยากมาซื้อนะครับก็แวะมาเลือกชมได้นะที่นี่มีฟินให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยแล้วสำหรับครูดำน้ำนะครับหรือร้านดำน้ำไหนนะอยากเป็นดีลเลอร์นะครับก็แวะมาติดต่อสอบถามที่นี่ได้เหมือนกันนะครับ
วิดีโอนี้น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับวิธีการเลือกซื้อฟินไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับอย่าง C4 ตัวนี้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากได้นะครับก็สามารถแวะเข้ามาชมได้นะครับที่ C Concept Store นะครับสาขา RCA สาขาแจ้งวัฒนะแล้วก็สาขารามคำแหงนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไป